สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องที่ติดตามไลฟ์สดในตอนเช้าวันนี้เขาจะฟังถ้อยคำของพระเจ้าเนาะก่อนที่เราจะฟังถ้อยคำของพระเจ้าเขาจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงที่บอกว่าทรงยิ่งใหญ่และก็ต่อด้วยความหักของพระเจ้าคือความประเสริฐพระบิดาเจ้าของพวกขน่อยทั้งหลายพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าสมควรที่พวกขน่อยนมัสการอยู่ตลอดเวลาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองนำพารักษาชีวิตของพวกขน่อยผู้รับใช้ทุกคนได้มีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระองค์เวลานี้พวกขน่อยจะศึกษาพระวจนะของพระองค์ฟังสุรเสียงของพระองค์เพื่อพวกขน่อยจะนำเอาพระคำนี้ไปเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณให้พวกขน้อยได้เข้าใกล้สิทธิ์พระเจ้าหลายขึ้นฮู้กับพระเจ้าหลายขึ้นโดยผ่านผู้รับใช้ของพระองค์จึงมอบโอกาสต่อไปให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทรงนำจึงอธิษฐานอ้อนวอนมอบไว้ด้วยความเชื่อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาสบายดีพี่น้องมื้อนี้เป็นวันศุกร์
พี่เฮาจะพบกันเนาะก็เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ให้เฮาได้มาพบกันทุกมื้อตั้งแต่วันคานถึงวันศุกร์พี่น้องอย่านิ่งนอนใจหรือเสยเมยเฮาเห็นม่านมันทำงานแห้งเฮาไปแห้งของมันเนาะบุกบืนตั้งใจว่าเฮามันแตะเฮาบ่ได้ฉะนั้นมื้อนี้อีกเฮาก็อยากเอาพระคำของพระเจ้ามาสู่พี่น้องเพื่อให้พวกเฮาได้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าเฮาสิเบิ่งในหนังสือลูกาบทที่15ข้อที่31ลูกาบทที่15ข้อที่31เฮาจะศึกษาเรื่องของลูกที่เสียแต่ว่าฮู้จักสิทธิของลูกซึ่งเป็นการศึกษาของพวกเฮาอาจารย์ก็จะขออ่านพ่อตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับพ่อที่นี่เสมอและทุกๆสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของเจ้าเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายอีกทีนึงเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกคนให้สว่างขึ้นสำหรับทุกคนที่กำลังฟังพระสุรเสียงของพระองค์อยู่เวลานี้ให้พวกคนได้เข้าใจนำพระทัยของพระองค์เพื่อพวกคนจะได้ดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวยเกียรติแก่พระเจ้าจึงมอบโอกาสต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าฮู้จักสิทธิของลูกสิทธิของลูกผู้เป็นลูกเนาะเฮาเป็นลูกแต่ว่าบางเทื่อเฮาบ่จักสิทธิของเฮาบ่ว่าแต่ทางด้านกายภาพที่เฮาอยู่ในครอบครัวหรือว่าทางด้านจิตวิญญาณอันนี้เฮาสิเว้าเรื่องจิตวิญญาณหลายกลัวหรือต่างกายภาพพร้อมกันพี่น้องจื้อได้เรื่องพ่อผู้นึงมีลูกชาย2คนเนาะเรื่องนี้อาจารย์เคยแต่น้อยเพิ่นเอามาสอนแต่บ่เคยสอนแบบนี้ที่เฮาจะฟังนี่เพิ่นมีแต่สอนว่าการกลับใจสารภาพบาปเมื่อเฮ็ดบาปแล้วก็เอาแบบอย่างลูกชายน้อยว่ากลับใจเพิ่นสอนเพิ่นแต้มออกมาด้วยกลับใจเป็นขั้นตอนจังซี่1 2 3 4 5 6 7เนาะวิธีกลับใจแต่มื้อนี้เฮาสิบ่เบิ่งเรื่องนี้เฮาบ่เบิ่งแบบเก่าเฮาสิเบิ่งเรื่องใหม่ในพระธรรมตอนนี้พี่น้องคริสเตียนทุกคนได้รับสิทธิ์ให้เป็นลูกเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วคริสเตียนเขาได้รับสิทธิ์และเขามีสิทธิ์เขาได้ฟังมือก่อนนี่ว่ามีสิทธิ์เอิ้นพระเจ้าว่าพระบิดาเจ้าของตนเขาเป็นลูกของพระเจ้าได้บ่แม่นแต่พระเจ้าผู้ที่เขาเห็นว่ายิ่งใหญ่พระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าผู้มีฤทธิ์เดชอำนาจพระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกสิ่งก็แม่นแต่อันหนึ่งที่คริสเตียนบ่ควรลืมเมื่อเขาเสือในพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาได้เป็นบุตรของพระเจ้าและเฮาสามารถเอิ้นพระเจ้าว่าพระบิดาเจ้าของเฮามันเป็นสิทธิพิเศษแท้ๆพี่น้องที่สามารถเอิ้นพระเจ้าแห่งจักรวาลนี่เป็นพระบิดาเจ้าของเฮาหมายความว่าคันเฮาเว้าแนวนึงเฮาก็มีพ่อแม่นี่2ประเภทประเภท1ก็แม่นพ่อแม่ทางด้านกายภาพที่เฮาเกิดนี่และก็อีกพระเจ้าพ่อแม่ทั้งหนึ่งอีกเนาะก็แม่นพระบิดาเจ้าของเฮาผู้อยู่ในสวรรค์พระเจ้าผู้ตาเฮาบ่เห็นแต่ว่าพระองค์ก็ปรากฏให้เฮาเห็นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จปรากฏมาเนาะเมื่อเป็นลูกแล้วคริสเตียนก็เป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับมรดกของพระเจ้าเฮาได้ฟังแล้วเมื่อก่อนนี้ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเลยสำคัญหลายพี่น้องสำคัญแท้ๆเลยนี่หลายเถื่อเฮาฮู้จักเฮาเป็นลูกแต่เฮาบ่ฮู้จักเรื่องว่าเฮาได้รับมรดกนี่เป็นผู้รับมรดกเป็นผู้มีสิทธิ์ในมรดกของพระเจ้าเฮาได้เฮ็ดแล้วพี่น้องกับพี่น้องจื้อบ่ได้พี่น้องก็กลับคืนไปพี่น้องไปเบิ่งใน YouTube ก็ได้เพิ่นเอาขึ้น YouTube เลยเยนี่บทเรียนทุกอย่างของอาจารย์จะขึ้น YouTube บักหลายๆพี่น้องอยากได้บทเรียนได้พี่น้องไปเอาอยู่ YouTube หั่นง่ายที่สุดเยนี่เนาะเพราะว่าวีซ่าซัพพอร์ตเฮาเฮ็ดเรื่องนี้แหละพวกทีมเฮาทีมมีเดียเฮาอยู่ในร่มบท8ข้อ17ถ้าพี่น้องบ่จื้อได้นั่นเพิ่นบอกว่าเมื่อเฮาเป็นลูกก็เป็นผู้รับมรดกของพระเจ้าและร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้ารับมรดกร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้าต้องจื้อได้บ่นี่บ่เป็นลูกซื่อๆเฮาได้รับมรดกด้วยเป็นเจ้าของมรดกแต่มีคริสเตียนจำนวนหลายสมควรพี่น้องที่บ่ฮู้จักในเรื่องนี้
หรือโบเสือในเรื่องมรดกมาจากพระเจ้าว่าตัวเองเป็นผู้รับมรดกจากพระเจ้าและยังดำเนินชีวิตเหมือนคนอื่นๆที่โบเสือในพระเจ้าเขาสิเบิ่งเรื่องลูกสองคนนี่แหละเขาสิเห็นจักหน่อยเนาะมีหลายคนลีและเขาก็อยู่ด้วยความกังวลอยู่ด้วยความโศกเศร้าอยู่ด้วยความย่านกลัวเจ็บเป็นมากกับโอ้ย่านแต่ตายเนาะขาดเคินมากกับโอ้สิตายแหละบ่มีอันอยู่อันกินหลายคนก็เป็นได้นี่ก็จมออกมาเลยเว้าออกมาเลยจะเป็นมันทุกข์ถ้าเมื่อเขาเป็นลูกของพระเจ้าเลยพี่น้องสิ่งเราดิบ่เป็นนายเฮาฟังกันครับสิ่งเราดิบ่เป็นนายเฮาบ่สมควรที่จะออกจากปากเฮาเพราะปากเฮานี่สำคัญไหนปากเฮานี่สี่ขาดชีวิตมันจะอยู่หรือจะตายพอทำสุภาษิตบทสิบแปดของเศษนั้นพี่น้องจิ๋วบอกเฮาเว้าในใดมันจะเกิดแนวนั้นเด้เนาะเฮาว่าโอ้ความเจ็บนี่ฉะนั้นพี่น้องจือเด้ออันหนึ่งเด้อมีคนเว้าว่าพยาธิประจำตัวเพิ่นเว้าใส่ภาษานี่อาจารย์บ่เอาได้ความนี่พออาจารย์บ่รับเรื่องนี้บ่เอาพยาธิประจำตัวอาจารย์บ่มีพยาธิประจำตัวมันเกิดขึ้นบังคับมาเข้าแล้วมันก็หายไปมันบ่ประจำอยู่นําอาจารย์คําว่าประจํามันจะอยู่นําเฮาตลอดเด้พี่น้องคําคนถามอาจารย์นี่ว่ามีพยาธิประจําตัวบ่มีอาจารย์บอกแต่บางครั้งบางคราวก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนาะแล้วมันก็หายไปมันบ่ประจําเฮาอันนั้นแม่นชีวิตของคริสเตียนพี่น้องเฮาสิเบิ่งบทเรียนจากลูกที่เสียตามพระธรรมลูกาบท15นะเฮาสิเบิ่งตั้งแต่ข้อ11ไปซะก่อนอาจารย์สิเล่าไปอาจารย์สิบ่อ่านเบิดหาข้อ32เบิ่งลูกชายพ่อที่มีลูกชาย2คนนั้นเขาสิเบิ่งเรื่องลูกชายหลาซะก่อนลูกชายผู้ที่2ผู้น้อยผู้นี้อยู่ในครอบครัวเพิ่นมักชีวิตที่เป็นเอกราชบ่อยากอยู่ในครอบครัวบ่อยากอยู่ในใต้การปกครองเบิ่งแย่งของพ่อแม่เพิ่นขอแบ่งเอามูลมรดกพี่น้องก็จือได้จากพ่อแล้วก็ออกไปใส่ชีวิตเป็นเอกราชฟุ่มเฟือยเสเพเนาะพี่น้องจือได้ว่าในที่สุดเพิ่นก็หมดตัวเพิ่นจ่ายอย่างได้เงินไปพอแบ่งให้เป็นมรดกไปบ่ลงทุนหยังแหละมีแต่ไปลินไปกินเพิ่นว่าเพิ่นมีพี่น้องอ่านในลูกาบท15น่ะข้อ12ถึงข้อ16ชีวิตของผู้นี้เนาะหมดตัวหมดตัวแล้วเป็นหยังไปซอกเฮ็ดเวียกในที่สุดพี่น้องจือได้บ่เพิ่นไปเฮ็ดหยังเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูบ่มีอาหารได้อาหารน้อยเดียวเขาเอาให้เห็นหมูกินอาหารอย่างดีเพิ่นอยากกินอาหารของหมูหิวหลายฮู้ลูกเศรษฐีเนาะออกจากครอบครัวไปกลับไปหลุมจมในชีวิตเมื่ออยู่ในเลี้ยงหมูอยู่แล้วก็สำนึกได้ว่าโอ้ลูกจ้างนะอยู่ในเฮือนพ่อเฮาที่เลี้ยงสัตว์ให้พ่อเฮาเนี่ยยังมีอาหารกันกินดีกว่าเฮาทอดได้เท่าเนาะในข้อ17ถ้าพี่น้องจือได้เราคึกได้ข้อ18ข้อ19มันยังพี่น้องเราตัดสินใจต้องกลับคืนไปหาพ่อแหละและไปหาพ่อแต่บ่แม่นไปหาในฐานะเป็นลูกเพิ่นได้สิไปขอไปเป็นคนใช้เพิ่นซื่อเพราะว่าเป็นคนใช้เพิ่นยังได้กินดีกว่าเฮาอยู่บ่นี่เนาะพอเฮ็ดผิดแล้วเงินตัวเองก็หมดทรัพย์สมบัติที่เป็นของตัวเองส่วนพูดที่เป็นของตัวเองก็หมดเอาไปจ่ายหมดแล้วก็เมื่อบัดนี้ไปก็ไปขอไปเป็นคนใส่เพิ่นซะอยู่ในเฮือนของพ่อของเพิ่นน่ะเพิ่นว่ากลับไปสิเว้าได้นี่แล้วก็พ่อเพิ่นตัดสินใจเพิ่นลุกขึ้นแล้วกลับมือเฮือนในข้อที่20เนาะเราตัดสินใจกลับคืนมือหาพ่อเพราะว่าเมื่อแล้วก็สิเว้ากับพ่อคู่เข้าสิพ่อว่าโอ้ยพ่อเว้ยลูกผิดแล้วต่อพ่อขอให้ลูกได้เป็นขาใส่คนใส่ของพ่อได้เนาะลูกมาเถอะดิขอเป็นบ่ไม่เป็นขอมาเป็นขอเป็นลูกขึ้นในบ่อขอเป็นคนใส่พี่น้องแล้วย่างไปยังไกลไกลพ่อแนมเห็นบ่คือลูกใส่แท้ย่างเบิ่งจื้อได้ไอ้พ่อนี่จื้อได้พ่อเฮ็ดหยังผู้เป็นพ่อแนมเห็นลูกใส่อยู่ใกล้ๆเพิ่นจื้อเราได้แล้วฟ้าวแล่นพ่อไอ้พ่อนี่แล่นแล่นไปหยังไปฮอดเลยลูกกับเว้าพ่อเอ้ยแล้วบ่สนแล้วบ่ฟังพ่อนี่กอดลูกไว้ด้วยความหักแพงกอดลูกไว้เลยกอดคอลูกแล้วก็จูบลูกแหละแน่นอนเลยเนาะ
ในข้อ21 22น่ะพี่น้องเห็นว่าลูกก็บอกว่าโอ้ยลูกบ่สมควรจะเป็นลูกของพ่อแล้วพ่อบ่ได้ตอบหยังกอดลูกแล้วก็เอิ้นคนใส่มาไว้มาไว้มาไว้เอิ้นคนรับใส่มาไว้ไว้เอาเครื่องนุ่นนุ่งโตงามๆที่สุดมาให้นุ่งให้ลูกเฮาเนาะเอาแหวนมาสวมใส่นิ้วมือเราบัดที่โทษเอาเกือบมาซุบใส่ตีนเราแล้วให้ไปเอางัวเหลืองงัวตัวตุ้ยพี่เด้องัวหนุ่มตัวตุ้ยพี่ที่สุดมาขาจัดงานกินเลี้ยงพอลูกชายเขาได้กลับมาแล้วแม่นเอียงอันนี้พี่น้องถ้าพี่น้องเบิ่งในเรื่องนี้พี่น้องสิเบิ่งว่าอันนี้เป็นหัวใจของพระเจ้าข้าเรามาสรุปเลยเขาเข้ามาพี่น้องเขาหนุ่มเครื่องขาดเข้ามาคมบาปเครื่องขาดเครื่องเปื้อนที่มิ้นเนี่ยมิ้นบาปพี่น้องแต่ว่าเมื่อมาเลยพระเจ้าสำละเฮาเอาอันใหม่มาให้เนาะคือกันเอาความศพทำใหม่เฮาหอมบ่นี่เป็นกลิ่นหอมพระเจ้าว่าเฮาเป็นกลิ่นหอมของพระเจ้าเนาะเอาแหวนมาสวมใส่มือเป็นการหมั่นหมายว่าเจ้าได้คืนมาในครอบครัวมาเป็นลูกของเฮาเนาะจื้อบ่ในพระธรรมเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ13นั่นเมื่อเฮาตอนหลับเอาเขาประเสริฐเลยพระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณเข้ามาตีกาประทับหมั่นหมายเฮาไว้อันนี้มันหมั่นหมายไว้ว่าเจ้าเป็นผู้รับมรดกของข่อยเป็นลูกของข่อยพ่อบ่เว้าอย่างมดกลับมาเนาะแล้วเอาเกือบมาซุบใส่ตีนเราตีนเราเปื้อนเกือบก็ขาดมันเอาเกือบมาซุบใส่ตีนเรามีความหมายได้เกือบนี่ดิพี่น้องมีในพังพี่เว้าถึงเรื่องเกือบนี่เกือบนี่มันเกือบแห่งข่าวประเสริฐไม่ครบต่อไปนี่เราจะเป็นข่าวประเสริฐแหละสำหรับคนอื่นเนาะเอามอบพละเอาเกือบมาสุบสตินไม่ครบว่ามอบนาทีให้เจ้าที่จะเดินไปเดินไปกับข่าวประเสริฐนั่นคันเขาเว้าในพังพี่โอ้มีบุเทียนพี่ลึกในบุเทียนนั่นนี่พี่น้องถ้าเขามาบึงบุเทียนเรื่องลูกคำเขาอ่านอีกในมุมหนึ่งเขาบอกอ่านมุมตะกี้พวกอาจารย์สอนเขาว่ามุมสารภาพบาปเพิ่นเป็นเน้นตัวนั้นแต่มาเบิ่งแล้วมันที่พระเยซูคริสต์เจ้าสอนพระเยซูคริสต์เจ้านี่บ่ได้สอนเรื่องสารภาพอาจารย์คิดว่าเรื่องสารภาพก็อาจจะแม่นอยู่แต่ว่าสอนให้เขารู้จักว่าหัวใจของพระบิดาคือพ่อผู้นี้แหละเมื่อมีคนบาปผู้หนึ่งกลับมาพระองค์บ่เคยตำหนิเลยว่าเจ้าเฮ็ดบาปอันนั้นอันนี้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 สารภาพออกมาแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันบ่พระเจ้าจะกอดเอาเฮาสมศรีดีๆพ่อเพียงแต่เฮากลับมาหาพ่อพระเจ้าอยากให้มนุษย์นี่กลับมาหาพระองค์พวกบ่เคยตำหนิท่านสิเฮ็ดผิดปานใดก็อย่ามาหาพระองค์พระองค์จะกอดเอาท่านแล้วเอาเสื้อใหม่มานุ่งให้เอาแหวนมาซุบให้แล้วเอาเกือบมาใส่ให้โอ้โหและข้างัวตัวตุ้ยพี่งัวหนุ่มตุ้ยพี่จัดงานเลี้ยงให้ท่านยื้อบ่ในพระคำของพระเจ้าอะถ้ามีคนบาปผุนกับใจในสวรรค์เทวดากินเลี้ยงกินเลี้ยงคือพระคำตอนนี้แท้พอดิจัดงานเลี้ยงบาที่ถูกพระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้เขาหูเรื่องเลยอันใดจากเรื่องเก่าลูกที่เสียกว่าเป็นคนทั้งหลายในโลกนี่แหละพี่น้องที่ลงไปจากทางของพระเจ้าแน่นอนเหมือนลูกผู้นี้แหละเขาตกอยู่ในใต้อำนาจบาปกรรมใต้อำนาจการสับแสงเฮ็ดให้ทุกข์จนขาดเขินเนาะชีวิตเราและอยู่ใต้อำนาจมารซาตานหรือผีปีศาจเทศให้ลงไปอยู่กับสุภินีแต่เมื่อเรากลับใจผู้ที่กลับใจคืนมาก็ได้รับการต้อนรับเขาในครอบครัวทันทีพี่น้องเขาสิเห็นพระเจ้าบริตำหนิโบเมนเฮาดีก่อนสิมาหาพระเจ้าโบได้พระเจ้าบริคริสจักโบเมนบอลต้อนรับคนดีได้พี่น้องแต่ต้อนรับคนที่เปื้อนคนที่บดีคนดีหรือโบมากก็ได้คำเห็นดีโดยตัวเองได้ข้าพเจ้าดีแล้วบ่มาแล้วคนบอกข่อยดีซะก่อนสิมาหาพระเจ้าบ่พระเจ้าบ่ได้ต้องการคนนั้นพี่น้องข่อยเซากินเหล้าซะก่อนจักสิมาหาพระเจ้าบ่แม่นข่อยเซาสูบยาซะก่อนสิมาหาพระเจ้าบ่แม่นเจ้าบ่ต้องพยายามเองเพราะเจ้าพยายามเองเจ้าบ่สําเร็จข่อยสิเซาหลิ่นกันพนันก่อนก่อนสิมาหาพระเจ้าบ่แม่นมาโลดแล้วพระเจ้าสิช่วยเฮาสิเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮาพระเจ้าต้อนรับทุกคนที่คืนมาพงบ่ได้ตําหนิและให้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าทั้งให้เป็นผู้รับมรดกจากพระองค์ด้วยพี่น้องพงยินดีเนาะ
ในมื้อนี้อีกเทื่อนึงผู้ที่ฟังอยู่ถ้าผ่านบ่แม่นคริสเตียนเหมือนกันเฮาสิเปื้อเปื้อนไปได้ชีวิตเฮาบ่สําคัญดอกเนาะคืนมาหาพระเจ้าพระเจ้าหักฐานและต้องการกอดเอาฐานเอาเสื้อใหม่นุ่งให้ฐานเอาแหวนซุบใส่มือให้ฐานอันนี้แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าและสิจัดงานกินเลี้ยงสำหรับฐานต้อนรับเขามาในแผ่นดินของพระเจ้าเฮาสิมาเบิ่งว่าพระเจ้าบ่เคยเปลี่ยนแปลงแผนการของพระเจ้าจักเถื่อพี่น้องและปรารถนาเสมอให้มนุษย์กลับคืนมาหาพระองค์พระคัมภีร์กล่าวไว้แล้วที่เว้าแล้วกินนี่ว่าถ้ามีคนบาปผู้นึงกลับใจคืนมาหาพระเจ้าเทวดาในสวรรค์ก็จะจัดงานเลี้ยงฉลองในสวรรค์เพื่อยอดความดีใจพระเจ้าดีใจแท้ๆมีคนผู้นึงกลับใจพี่น้องในสวรรค์ดีใจฉะนั้นพี่น้องต้องจือในฐานะที่เฮาเป็นคริสเตียนนี่ถ้าเฮาไปนําคนผู้นึงมาหาพระเจ้านี่ให้รู้จักว่าในสวรรค์ดีใจนําเฮาเป็นเกียรติเหลือเกินเด้เป็นพอพรเหลือเกินสําหรับเฮาเฮาต้องเห็นเรื่องนี้แหละพี่น้องถ้าเฮาบ่เห็นเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับพระเจ้าเฮาสิเบิ่งลูกชายกกบัดนี้เนาะตัวที่2นี่ลูกชายกกเฮาสิเบิ่งในมุมมองหนึ่งอีกลูกชายกกนี่ลูกชายกกกลับมาติเฮ็ดเวียกเลี้ยงสัตว์เฮ็ดให้ไถนาของพ่อเฮ็ดหมดเวียกกลับมาเลยได้ยินเสียงเพลงอยู่เฮือนเสียงขับลำห้องเพลงอยู่ในเฮือนได้ข่าวว่าน้องชายกลับมาคนใส่ก็บอกพุ่นถามว่าแม่นอีหยังนี่ห้องเพลงคือบ่เคยมีจักเทื่อในเฮือนน่ะมื้อนี้มาห้องลำทำเพลงคนใส่ผู้นึงก็บอกเพิ่นว่าเออน้องชายท่านกลับมาแล้วและพ่อดีใจหลายและพ่อได้จัดขางัวทึกหนุ่มตุ้ยพี่จัดการเลี้ยงต้อนรับเราปาทิโทเนาะเราเป็นลูกกกเราใจไห้โฮแล้วว่าพ่อเฮ็ดได้นี่คือบ่ยุติธรรมแท้ว่าเลยเด้เพิ่นใจให้หลายเครียดแห้งบ่เข้าในเฮือนเด็ดขาดสิบ่เข้าเฮือนหลังนี้พ่อบ่ยุติธรรมและเพิ่นต่อว่าพ่อเพิ่นอย่างแข็งแห้งอย่างหุ่นแห้งพี่น้องเก่าอ่ะเบิ่งแม่ลูกได้เฮ็ดให้พ่อดังทาสตลอดมาหลายปีรับใช้และแม่นแต่พ่อยังบ่ให้แม่นแต่ลูกแกะตัวเดียวให้ลูกเอาไปขาแกะน้อยตัวนึงเอาไปขาแล้วซุ่มแซวกับหมูบ่เคยเลยโอ้เราตำหนิพอเราแห้งเนาะพี่น้องบางเถื่อเฮาคือกันแหละเฮาเป็นลูกพระเจ้าคือบ่ได้หยังเมื่อมาเสือพระเจ้าเลยบ่เห็นหยังเมื่อมาเสือพระเจ้าเลยบ่เห็นคำตอบอันใดเจ็บก็คือพระเจ้าบ่ตอบอธิษฐานหรือว่ามีปัญหาในชีวิตก็คือพระเจ้าบ่ตอบการอยู่การกินคือพระเจ้าบ่ตอบว้าวเนาะเฮาสิตำหนิพ่อเฮาพ่อนี่คือบ่ยุติธรรมหลังเธอคนมาเสื้อใหม่แล้วพระเจ้าตอบอธิษฐานปั๊บดีเจ็บโอ้เฮาเสื้อทอดได้ปีแล้วพระเจ้านี่คุ้มเบิ่งรับใช้พระเจ้าอยู่เฮาก็สิหายพ่อเฮาเนาะและคนมามีปัญหานี่นี่มีสิทธิ์พระเจ้าคือบ่ปลดบัดเฮาเด้การอยู่การกินของเฮาเป็นได๋ใดพระเจ้าคือบ่เบิ่งเฮาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเฮาสิเว้าเสมอเนาะเฮามักตำหนิพระเจ้าแหละเหมือนลูกกกแหละแท้ๆเฮาลูกกกนี่แม่นแท้เฮานี่แหละพี่น้องแม่นผู้ที่เชื่อนี่แหละแท้เฮาแม่นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าที่บ่ฮู้จักสิทธิ์ตัวเองพี่น้องเบิ่งพ่อเพิ่นเพิ่นตำหนิพ่อเพิ่นลูกชายของพ่อน่ะที่ผ่านทรัพย์สินสิ่งของของพ่อไปนอนกับโสเภณีกลับมายังไปขางัวตัวตุ้ยพี่จัดงานเลี้ยงให้มันแม่นอีหยังคือบ่ให้ลูกจักโตเด้ตัวน้อยๆก็บ่ให้เพื่อไปกินเลี้ยงกับพี่น้องพ่อตอบว่าได้พี่น้องที่เฮาอ่านในข้อตะบิดนั่นแหละที่เฮาอ่านนํากันกับพี่น้องอาจารย์ที่อ่านให้ฟังอีกพ่อตอบว่าลูกเอ้ยเนาะลูกเอ้ยในข้อ31นั้นพ่อตอบว่าเจ้าอยู่กับพ่อที่นี่เสมอและทุกๆสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของเจ้าว้าว
พี่น้องฮู้จักบ่เฮาผู้เชื่อพระเจ้านี่เฮาได้ทุกสิ่งแล้วเป็นมรดกแล้วพันธสัญญาใหม่มานำหันหมดแต่เฮาบ่เชื่อพระเจ้ายังมาให้เฮาอำนาจกันดีพญาติเอาให้แล้วครบอุดมสมบูรณ์บ่มีได้ในพันธสัญญาใหม่ว่าทุกจนเฮ็ดหยังขัดขัดขืนๆบ่มีเนาะจะเป็นละบ่ดีบ่มีในพันธสัญญาใหม่เฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินบ่มีเป็นดีเป็นศีลบ่มีในพันธสัญญาใหม่มีแต่ว่าเฮ็ดหยังเจริญมือเจ้าจับเจ้าไปจับอันใดก็เจริญเจ้าคิดอันใดก็สําเร็จผลอันนั้นเป็นพันธสัญญาใหม่พี่น้องแต่เฮาบ่เชื่อเหมือนลูกกกนี่แหละก็เลยบ่ได้สมสินยินดีไอ้ลูกกกนี่อยู่หลายปีบ่ได้สมสินยินดีทั้งๆที่ว่าสัตว์ในเฮือนน่ะเป็นของแล้วจะกินยามใดก็กินได้พอบ่ได้เอาหยังมาเราเอามากินโลดบ่แม่นแต่ต้นน้อยๆนะที่เราขอนั่นเราสิกินทุกมื้อทุกมื้อพอเรามีในเฮือนพ่อก็สิบ่ว่าหยังเนาะพ่อเอาให้เราเพราะว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ที่พ่อมีอยู่ก็เป็นของเจ้าเอาให้แล้วเหมือนกันกับพระเจ้าให้เฮาพระพรที่พระเจ้าให้ฤทธิ์เดชอำนาจหลังเถื่อเฮาคิดว่าโอ้พระเจ้าเอ้ยขออำนาจเด้ขอฤทธิ์เดชเด้เนาะคือพวกหนึ่งที่เฮาไปประเทศนอกพวกนั้นฤทธิ์เดชปีนึงขอฤทธิ์เดชเธอนึงจะมาขอฤทธิ์เดชปีนึงได้จะมาขอเธอนึงได้รับฤทธิ์เดชว่าซั่นบ่รับฤทธิ์เดชรับอีหยังฤทธิ์เดชพระเจ้าเอาให้เลยพระเจ้าเอาให้เลยอันนั้นคือกันกับลูกกกที่บ่จักสิทธิ์ตัวเองแหละเนาะอาจารย์ก็อย่าขัวเขาเจ้าพากันมาเสียเวลามานั่งห้องเต้นว่าฤทธิ์เดชที่ลงมาผู้หนึ่งแห้งโป๊ะโป๊ห้องให้ฤทธิ์เดชลงมาบ้านว่าเพิ่นห้องฤทธิ์เดชที่ลงมาย้อนเพิ่นห้องบ่ได้มีในพังพี่เด้เนาะแต่ว่าพระเจ้าฤทธิ์เดชนั้นมาดูคุมเสือพระเจ้าเอาให้เฮาแล้วลงมาแล้วพระพรหน้าหน้าประการอีพิโซบุญหนึ่งข้อสามฝ่ายวิญญาณได้ประทานให้เฮาแล้วอยู่นำเฮาแล้วพี่น้องอาเมนทุกสิ่งพระเจ้าเอาให้เฮาแล้วไสยศาสตร์พระเจ้าให้แล้วกันดีพญาติพระเจ้าให้แล้วแต่ย้อนเฮาบ่มั่นใจเฮาเป็นเหมือนลูกกกนี่แหละเฮาบ่จักว่าสิทธิที่พระเจ้าให้เฮาแหละเฮาบ่จักสิทธินี่ฉะนั้นให้เฮาศึกษาเรื่อยๆพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าน่ะพระเจ้าของเฮานี่เป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาพระเจ้าจะปฏิบัติตามพันธสัญญาพันธสัญญาพระเจ้าเป็นหยังเฮ็ดพันธสัญญากับเฮาเพื่อให้เฮารู้จักว่านำพระทัยของพระเจ้าเป็นหยังเพื่อให้เฮาเชื่อว่าเฮาสิเชื่ออีหยังและเฮาคาดหวังอีหยังคาดหวังคันเฮาคาดหวังนอกจากพันธสัญญาก็เป็นไปบ่ได้ถ้าเฮาเชื่อก็ต้องเชื่อในพันธสัญญาน่ะคาดหวังก็ต้องคาดหวังในพันธสัญญาถ้าเฮาจะยืนตัวตั้งมันอยู่ก็ต้องมันตั้งมันอยู่ในคำสัญญาที่มีในพันธสัญญาพี่น้องที่พระเจ้าได้มอบให้แก่เฮาเลยทุกคนผู้ที่เสือเป็นของเฮาแล้วเฮาเป็นผู้รับมรดกจากพระเจ้าและเป็นผู้ห่วมรับมรดกกับพระคริสต์เฮาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องอันนี้สำคัญหลายพอตอบว่าอาจารย์อ่านให้ฟังอีกลูกเอ๋ยเหมือนพระเจ้าบอกกับเฮาแหละเจ้าอยู่กับพ่อที่นี่เสมอและทุกๆสิ่งที่พอมีก็เป็นของเจ้าพี่น้องมรดกเป็นของพี่น้องแล้วพระเจ้าให้แล้วอาเมนบ่ได้อยู่ในสวรรค์ได้พี่น้องพระเจ้าเอาลงมาแล้วอาณาจักรสวรรค์พี่น้องได้ยินว่านี่เฮาได้แบ่งปันสิทธิของลูกเนาะอยู่ในโยฮันบท1ข้อ12 13นั่นที่พระเจ้าให้เฮาเป็นลูกและเอิ้นว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าของเฮานั่นแต่พระเจ้าให้หยังแน่เฮาเด้ให้หมดทุกอย่างเลยและอาณาจักรสวรรค์ก็ลงมาแล้วในคำภาวนาอธิษฐานที่พระเยซูเจ้าทรงสอนที่เฮาเห็นน่ะความจริงหมดแหละสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนในคำภาวนาอธิษฐานของพระเยซูเจ้าเป็นไปหมดแหละแต่เท่าที่เฮากล่าวคำภาวนาอธิษฐานขึ้นก็เพื่อทบทวนหรือว่าเพื่อทวนความจำของเฮาว่าสิ่งที่พระเจ้าเอามาให้เฮามีอย่างใดอยู่ในคำภาวนาอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งหมดแหละจะเป็นอาหารการกินจะเป็นความต้องการทั้งด้านทางกายจะเป็นการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณมันยังอยู่ในหันหมดพี่น้องและพระเจ้าสำแดงอย่างนั้นเนาะอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญหลายดังนั้น
พระเยซูเจ้าอยากให้เฮาฮู้อันใดจากเรื่องนี้ดังกล่าวนี้มีคริสเตียนดำเนินบ่น้อยที่ดำเนินชีวิตเหมือนอย่างลูกไส้กกผู้นี้พี่น้องเขาพยายามรับไส้ให้พระเจ้าพอใจพยายามเฮ็ดหลายอย่างเพื่อให้พระเจ้าอวยพรเขาครบจริงพระพรนั้นพระเจ้าได้ให้เขาแล้วพี่แต่เขาดำเนินชีวิตเขาบ่ฮู้ว่าเมื่อเขาเป็นบุตรแล้วตัวเองก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมรดกด้วยบ่ฮู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์พิเศษได้รับฤทธิ์เดชแล้วได้รับอำนาจแล้วได้รับไสยศาสตร์แล้วได้รับพระพรทุกอย่างแล้วเป็นมรดกของตนเนาะบ่เชื่อว่าพระพรทุกอย่างพระเจ้าของพระเจ้านะเป็นของตนแล้วความเจริญความสมศรีดีสันติสุขก็เป็นมรดกของตนพระเจ้าได้ให้เลยพี่น้องนี่เป็นของเฮาแล้วเนาะสำคัญหลายบทเรียนยังสำหรับพวกเฮามื้อนี้สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพอใจที่สุดพี่น้องจือเด้อพระเจ้าพอใจและสมซื่นยินดีที่สุดถูกใจที่สุดของพระเจ้าคือมีคนบาปกลับใจและกลับขึ้นสู่อาณาจักรของพระเจ้าอันนี้ฉะนั้นพระเจ้ามอบภารกิจนี้ให้เฮาให้เฮาเป็นทูตของพระคริสต์เพื่อนําเอาข่าวประเสริฐไปบอกคนอื่นบางเทื่อเฮาก็สิถูกคนด่าบางเทื่อก็ถูกคนซี้หน้าเอาแต่เขาสิเว้าเอาศาสนาต่างประเทศมาบอกอันนั้นนี่บ่เปิดใจถ้าเขาบ่เปิดใจเขาก็บ่มีโอกาสได้สัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าองค์เที่ยงแท้เขาจะบ่ฮู้เลยบ่มีโอกาสฮู้เลยแต่ว่าเฮาก็เป็นลูกของพระเจ้าเฮาบ่ต้องเครียดเลยเนาะเฮาหัวใจของพ่อบ่เคยเครียดลูกเว้าหายใส่พ่อสบายแล้วก็บอกลูกว่าลูกเอ้ยดอกมีแต่นุ่นใจเฮาสิเห็นสิ่งนึงที่พระเจ้าพอใจเว้าอีกเทื่อนึงและสมศรียินดีที่สุดคือเห็นคนบาปคนหนึ่งกลับคืนสู่อาณาจักรสวรรค์ถ้าเฮาได้เห็นเรื่องนี้เฮามีส่วนในเรื่องนี้พระเจ้าพอใจในชีวิตเฮาพระพรมันจะตามมาเลยอันนั้นแหละเพิ่นว่าแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์และพระพรจะติดตามมาเลยเฮาบ่ต้องวุ่นวายดอกนํากันอยู่กันกินบ่หยังเนาะเมื่อเฮารับเสื้อพี่น้องพวกเฮาก็ได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นผู้รับมรดกจากพระองค์ด้วยแท้ๆเมื่อเฮารับเสื้อเฮาก็รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นผู้รับมรดกจากพระเจ้าชื่อบ่นี่มรดกพระเจ้าออกมาแล้วเฮาอย่าเป็นเหมือนลูกกกนั่นที่บ่ฮู้สิทธิ์ของตนเลยเนาะทุกสิ่งที่อาณาจักรสวรรค์มีก็เป็นของเฮาในเวลานี้อาเมนพี่น้องเฮาสิขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนอันประเสริฐที่พวกพระองค์ได้เปิดเผยสำหรับชีวิตของพวกเฮาในวันนี้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้ามุทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับชีวิตพวกคนทั้งหลายเป็นบทเรียนที่ดีประเสริฐเหลือเกินให้พวกคนได้เห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าใน2ด้านด้านหนึ่งก็คือพระองค์สมศรียินดีเมื่อเห็นคนบาปคนหนึ่งกลับใจด้านที่สองพระองค์ก็สำหรับคนที่เสื่อแล้วพระองค์ก็อยากให้เขาหูชักว่าเขาเป็นเจ้าของและเป็นสิทธิ์ของมรดกมีสิทธิ์รับมรดกจากพระองค์แล้วพระเจ้าพระบิดาสรรเสริญนมัสการพระองค์สำหรับบทเรียนอันประเสริฐนี้ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกคนทั้งหลายเปิดตาใจพวกคนน้อยให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจแผนการของพระเจ้าและนำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตพวกคนทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนี้สำหรับพระพรนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือแดเนาะสรรเสริญพระเจ้าแต่ก่อนจะอธิษฐานรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเพื่อประเทศเฮาเพื่อพี่น้องทั้งหลายเพื่อคนเจ็บป่วยที่ปินปัวพยาธิโควิดอยู่โรงพยาบาลเวลานี้เฮาจะมีโอกาสพาพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานอย่าเป็นพี่น้องคริสเตียนที่เมื่อก่อนพี่น้องบ่จักว่าแม่นอันใดที่พระเจ้าสมศรียินดีดีใจที่สุดคือเห็นคนบาปคนหนึ่งกลับใจพี่น้องบ่เคยมีส่วนในข่าวประเสริฐเลยมื้อนี้พี่น้องตัดสินใจเนาะอธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าขอให้ขอมีส่วนในเรื่องนี้และก็ถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนแล้วยังบ่จักว่าสิทธิ์ของตนที่พระเจ้าเอาให้ยังจมนั่นจมนี่เนาะเหมือนลูกไส้กกนั่นพี่น้องกลับใจซะเพราะว่าให้เฮาเดินกับพันธสัญญาใหม่แล้วก็ยืนตัวกับพันธสัญญาใหม่นั่นเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้ามีอยู่พระเจ้าก็เอาให้เขาแล้ว
พระพรต่างๆที่พระเจ้าให้เฮาและในขณะนี้สำหรับผู้ที่บ่เป็นคริสเตียนถ้าพี่น้องอยากได้รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าและรับมรดกจากพระเจ้าพี่น้องก็สามารถเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าด้วยวิธีง่ายๆด้วยคำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์จะพาพี่น้องภาวนาอธิษฐานต่อไปนี้พี่น้องมีแต่ว่าน้ำหลังภาวนาอธิษฐานที่ใดรับตายอมมือแล้วก็เว้าตามหลังดอกและเมื่อพี่น้องเว้าจบแล้วก็ว่าอาเมนคำว่าอาเมนนั้นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี้เป็นจริงแท้แล้วในชีวิตของขดอยเนาะอาเมนก็ลงท้ายเดียวว่าอาเมนและเวลานั้นให้พี่น้องเสื่อไว้พี่น้องได้รับสิทธิ์นั่นแหละฉะนั้นพยักภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ก็เชิญภาวนาเนาะอย่ากล่าวน้ําก็เชิญผู้ใดบ่มั่นใจก็กล่าวในเวลานี้และบ่อยากกล่าวก็บ่เป็นหยังบ่อยากภาวนาก็บ่เป็นหยังเด้อถ้าอยากภาวนาก็เว้านําเพื่อรับสิทธิ์พิเศษเป็นบุตรของพระเจ้ารับเอาพระเจ้าเป็นพระบิดาของตนเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยฮู้ว่ามนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยให้เขาเฮ็ดอันใดบ่ขึ้นบ่เกินอยู่ใต้อำนาจของเคราะห์กรรมขน้อยฮู้ว่ามนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจร้ายแล้วเขาหน่อยยังหูว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ได้กลับคืนไปสู่อาณาจักรของพระองค์เหมือนดังลูกไส้น้อยที่พวกเขาได้ยินเมื่อกี้นี้ถ้าผู้ใดกลับมาหาพระองค์พระองค์ก็อ้าแขนต้อนรับเขาด้วยความสุ้มสินดีลึบล่างสิ่งซัวหายที่เคยตกถือเขานั้นทั้งหมดบัดนี้ขน้อยขอเปิดใจรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือการตายของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยและรับเอาการคืนพระสุนของพระองค์มาเป็นของขน้อยเหมือนกันขอบใจที่พระองค์ได้ประทานชีวิตใหม่คือความสอบธรรมให้แก่ขน้อยแล้วสิ่งซัวหายพงได้ชำระให้ขน้อยแล้วแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนลูกชายน้อยนั้นได้เข้าในครอบครัวของพระเจ้าแล้วในเวลานี้และเป็นผู้รวมรับมรดกด้วยในเวลานี้ขน้อยจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้กระทำสำหรับขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคือเจ้าอาเมนบรรดาท่านบรรดาพี่น้องถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเขาในครอบครัวของพระเจ้าแล้วเนาะเลยเป็นลูกทั้งเป็นผู้รับมรดกด้วยฉะนั้นในโอกาสต่อไปพี่น้องอยู่บ้านก็ตามอยู่ใช้ชีวิตกำลังฟังอยู่ในเวลาอาจารย์อยากเสื่อนส่วนให้พี่น้องได้รวมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราเพื่อคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นติดพยาธิโควิดเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ซัวหายที่มันสตาร์และผีปีศาจเอาเข้ามาเขาอยากรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเขาจะเว้าเป็นคำเดียวกันอาจารย์จะเว้าก่อนและให้พี่น้องเว้าตามเว้าได้พี่น้องเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการของพระเจ้าคือกล่าวด้วยปากและเสือด้วยใจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตเราถ้าเราบ่กล่าวหยังเขาสิบ่ได้ได้หยังและบ่เป็นประโยชน์เลยถ้าเฮาฟังซื่อๆถ้าเฮากล่าวแล้วก็เสื่อมด้วยใจสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นฉะนั้นอาจารย์อยากเชิญชวนทุกคนบ่ว่าแต่อยู่นี่อยู่ที่บ้านด้วยที่กำลังฟังอยู่ผู้ใดก็ตามเพื่อให้การป้องกันฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าได้ปกป้องคุ้มครองรักษาฐานด้วยคำภาวนาอธิษฐานนี้ขอเชิญรวมใจกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลก
และพื้นธรณีจะต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งซัวให้เขามันในโลกนี้มันโบแมนเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปในโลกนี้ทุกบ่อนทุกสถานที่ก็อยู่ใต้อำนาจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่ได้รับอำนาจทุกสิ่งในสวรรค์และแผ่นดินโลกและพงได้มอบอำนาจนั้นให้แก่คริสตจักรและแก่ผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยจึงพร้อมกันประกาศว่าสิ่งซัวให้ที่มารซาตานและผีปีศาจได้นำเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19 ต้องถูกลบล้างและยุติกิจการของพวกมันมันบ่มีอำนาจเหนือชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศต่อสู้ยับยั้งสิ่งซัวให้ที่มารซาตานวิญญาณซัวผีปีศาจนำเขามาเฮ็ดให้คนหลงไหลขับไหวนมัสการพวกมันเหมือนพระเจ้าขน้อยสั่งต่อสู้วิญญาณที่ขับไหวสิ่งต่างๆที่โบแมนพระเจ้าที่แท้จริงคนทั้งหลายถูกมารซาตานและผีปีศาจหลอกลวงปิดหูบังตาเขาบ่ให้เห็นเขาประเสริฐบ่ให้เห็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณค้าขายยาบ้าวิญญาณข่มอธรรมที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในโลกนี้อยู่ในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณหักโหมเพศซึ่งผิดศีลธรรมของพระเจ้าพวกขน้อยสั่งทำลายสิ่งซัวห้ายทั้งหมดที่มารซาตานนำเข้ามาผ่านพวกครูสอนปลอมทั้งหลายให้ยุติกิจการของมันและพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์มีไสยศาสตร์เหนือสิ่งเหล่านี้แล้วและต้องประกาศออกไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ให้พ้นจากสิ่งซัวห้ายให้ได้กลับคืนมาสู่อาณาจักรของพระเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพันธสัญญาใหม่ที่ได้นำเอาทุกสิ่งจากสวรรค์ลงมาสำหรับผู้สอบธรรมผู้เป็นลูกของพระองค์ซึ่งพวกขน้อยทั้งหลายได้รับมรดกนั้นแล้วให้พวกขน้อยเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อและยืนตัวอยู่กับพันธสัญญานั้นพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอหับเอาสุขภาพอันดีอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายขอหลับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของพวกขน้อยและพร้อมกันประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลที่พวกพี่น้องของพวกขน้อยมีอยู่และประกาศว่าคนทั้งหลายที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของพี่น้องของพวกขน้อยไปให้ส่งคืนมา2เท่าตัวและมารซาตานผีปีศาจที่ลักเอาจากคนสอบธรรมไปให้ทรงคืน2เท่าตัวตามพระคำของพระเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันป
ประกาศไสยชนะเหนือสิ่งโสหายเหนือปัญหาต่างๆสำหรับผู้สอบธรรมสำหรับครอบครัวของพวกเขาเหนือสิ่งโสหายที่มีอยู่ในโลกนี้เหนือปัญหาต่างๆพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาฤทธิ์เดชแห่งการปกป้องคุ้มครองรักษาความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรนานาประการจากสวรรค์ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมในครอบครัวของเขาทุกครอบครัวพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานพร้อมใจกันรับเอาพระพรแห่งความสุขสินยินดีและสันติสุขมาเป็นของพวกขน้อยทั้งหมดและประกาศว่าพระพรเป็นของท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขันถึงลงถึงหากฐานให้พุ่นมีสุขภาพเข้มแข็งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสติปัญญาพิเศษต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ให้หมดไปและได้รับไสยชนะอย่างแท้จริงพวกขน้อยรับเอาทุกสิ่งนี้โดยคมเสื้อและประกาศว่าสิ่งที่พวกขน้อยประกาศนี้เป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานประกาศอีกคือหนึ่งว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยกล่าวนั้นเป็นความจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือเนาะเอาให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของเฮาทุกคนเฮาจะพบกันอีกในวันศุกร์หน้าเนาะในวันคันอดีตแม่แหละเอาบอกอีกเถอะพี่น้องเฮาจะนมัสการทุกมื้อตั้งแต่วันคันถึงวันศุกร์เนาะทุกเช้าเวลา 9:00 นคือมื้อนี้แหละ 9:00 นให้พี่น้องมารวมอยู่บ้านพี่น้องอย่าอยู่ละล่าเนาะเฮ็ดหยังกับปะแล้วก็มารวมกันกับพวกเฮาเพื่อนมัสการรวมกันทางไลน์สดนี่แหละและพี่น้องจะอาจารย์เชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างมากมายจากพระเจ้าจากพระธรรมของพระเจ้าและจากการภาวนาอธิษฐานรวมกันสำหรับบ้านเมืองของพวกเฮาสำหรับชีวิตพวกเฮาสำหรับครอบครัวพวกเฮาและก็นอกนั้นถ้าพี่น้องบ่ทันฟังพี่น้องก็สามารถไปติดตามเปิดคืน Facebook หรือบ่ดังนั้นก็ไปเบิ่งที่ YouTube เนาะมีอยากได้บทเรียนอันใดพี่น้องก็ไปเอาที่ YouTube ก็ได้ก็มีบทเรียนต่างๆของอาจารย์ที่เอาไปปะไว้หั่นแหละที่พี่น้องสามารถไปเอาไปแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยได้เนาะมีหลายเรื่องอยู่ที่นั่นที่เฮาควรเข้าใจเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเอาให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของทุกคนอันนา